สวัสดีครับวันนี้เพจ DK อะไรแต่งนะครับมารีวิวให้ชมนะครับเป็นชุดอัพทีซีนะครับสำหรับใส่กับรถนอกกระแสนะครับยามาฮ่า TTX Mio Fino ตัว115หัวฉีดนะครับชุดนี้นะครับลูกค้าสั่งมาเป็นลูก57วาลโซนิกนะครับเสื้อสูบนะครับเป็นเสื้อใหม่นะครับตีปอก 61.5 มิล นะครับใส่กับแข้งเดิมๆได้เลยนะครับทำการปาดหัวหลบวาลให้เรียบร้อยนะครับฝาสูบนะครับฝาแท้นะครับทำวาลโซนิกกดขอบควักเบลให้เรียบร้อยนะครับเปิดพอร์ตไอดีไอเสียให้เรียบร้อยครับผมแคมแต่งนะครับตรงสเปค1ตัวนะครับอัดลูกปืนแคมให้เรียบร้อยสปริงวาล์วนะครับสเตจ2เป็นสปริงคู่นะครับใส่เล็บม้ารีเทนเนอร์ถ้วยเล็บม้าให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถเอาไปประกอบได้เลยนะครับผมทำการบดวาล์วอะไรให้เรียบร้อยแล้วหัวเทียนนะครับแหวนลูกสูบสลักกิ๊บล็อกนะครับมีไม่ให้ครบหัวฉีดแต่งนะครับ1ตัวนะครับซีซีตรงนะครับปะเก็นชุดบนนะครับ1ชุดมีซีนมีปะเก็นต่างๆครับที่ต้องใช้ในชุดนี้นะครับชุดชามพร้อมเม็ดนะครับ1ชุดนะครับเป็นชามแท้เบิกใหม่มาทำขุดร่องปรับองศาให้เรียบร้อยนะครับมีเม็ดแต่งไป1ชุดชุดนี้ใส่กับแข้งเดิมได้เลยนะครับเรือเดิมก็ได้เลยนะครับงบประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับชุดนี้สำหรับรถ TTX Mio Fino ตัว115หัวฉีดนะครับรุ่นนี้ครับความเร็วจะตันอยู่ประมาณ80กว่าๆนะครับอัพตัวนี้ไปก็เกือบเกมจมไม้นะครับอยู่ที่คนเอาไปไล่ครับผมรายละเอียดก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถใส่กับแข็งเดิมได้เลยเรือนเดิมนะครับมีหัวฉีดแต่งให้เรียบร้อยสลักลูกสูบเป็นสลัก13นะครับตรงก้านตรงรุ่นไม่ต้องแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับทางเราเซตไปให้เรียบร้อยแล้วชุดนี้ก็จะเป็นปะเก็นฝาสูบแท้นะครับคว้าน57มิลให้เรียบร้อยครับผมไม่ต้องไปตัดเองให้เหนื่อยนะครับท่านใดสนใจอยากจัดเซตงบเท่าไหร่ก็ลองสอบถามถ้าเข้ามาก่อนได้นะครับทางเรามีบริการให้คำปรึกษานะครับก่อนจัดเซตก่อนซื้อทุกอย่างเราให้คำปรึกษาจนกว่าท่านจะประกอบเสร็จนะครับสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0900417151นะครับช่องทางFacebook YouTube แล้วก็ TikTok ก็เป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับ DK อะไรแต่งครับผมตัวดีใหญ่นะครับตัวเคใหญ่แล้วก็เว้นวรรคมีคำว่าอะไรแต่งครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ